สวัสดีครับผมเหมือนเขามีบักสับปะนัดครับผมอีสานเอ่ยบักนัดหรือว่าสับปะรดนะครับผมผมมีหอยแมงผู่ชิลีครับผมสวยใหญ่เลยแซ่ฟีดมากครับกำลังละลายรอเบิ้งครับมีพริกแกงพริกแกงใต้แล้วก็พริกแกงแบบโคตรเผ็ดแกงธรรมดาทั่วไปนะครับกุ้งแห้งผมเทียบแบบแกงบักนัดใส่หอยแมงผู่เหรอครับผมหอยแมงผู่ใส่บักนัดหอมมากเลยแกงบักนัดครับผมเดี๋ยวเลยกาดสวนครับผมจะเก็บพวกผักที่ใส่สดๆจากสวนด้วยครับผมนี่รู้นี่มีใบมะกรูดกับพริกแบบซีฟ้าตกแต่งนะครับแต่ผมมีใส่เป็นลูกโดดอยู่สวนเลยพริกสดมีผักอีกอย่างที่ใส่ได้คือผักขางสิครับใส่ผักขาน้ำชะอมที่หอมครับผมไปเหมือนกันได้ว่ากับแกงคั่วสับปะรดหอยแมงภู่เฮ็ดแบบน้ำข้นๆเลยมันฤดูเลยครับนี่ฤดูนี่สับปะรดนี่หากินยากเลยนี่นั่นนี่เดี๋ยวเทียบเป็นความเปรี้ยวความหวานก่อนครับผมเปรี้ยวอมหวานสูสีกันครับทั้งเปรี้ยวทั้งหวานนี่จะหวานหลายกว่าอยู่นิดนึงทานเป็นสิ้นพอดีแบบนี้ครับผมเดี๋ยวที่ทานเพิ่มอีกครับแล้วก็สิย้ำไว้อย่างนี้ครับผมคือเฮ็ดให้น้ำถ้าบุรุษมันออกไปนิดนึงครับผมเฮ็ดน้ำปั่นแซ่บไปด้วยครับเวลาเอาไปแกงนี่น้ำแกงที่ซึมเข้าไปแทนน้ำที่เขาบีบออกมามันจะเฮ็ดให้เนี่ยสับปะรดเขาแซ่บขึ้นอีกครับผมก็เลยบีบออกไม่ต้องบีบออกหลายครับผมบีบออกนิดนึงเพราะมันออกไปครับประมาณไปแกงสิโอ้ตัวน้ำหวานมากครับกำลังตัดอ้อยกันอยู่ครับผมหลังสวนเดี๋ยวจะมาเก็บพริกสดๆเฮ็ดเป็นลูกโดดครับผมอันนี้มันแก่แล้วนี่มันจะบ่แซ่บครับผมต้องเอาแบบอ่อนๆเขียวๆนี่เก็บผักขามาได้แล้วนี่มันจังสิรุนแรงแบบอ่อนๆครับผมยิ่งอ่อนยิ่งอร่อยนะแต่สีสันมันอาจจะบ่สวยเนี่ยต้องเอาแบบนี้สีสวยครับผมขาดบ่ได้มีใบมะกรูดครับเมนูนี้กูก็แค่แกนนะครับผมต้องปลูกยังต้องใส่ยาครับผมกำจัดศัตรูพืชกันบ่ได้กินเราหลายครับเดี๋ยวจะดับแนวมันไงเสียนี่เห็นบอกมันกินนวลมากินครับผมปูยังไว้งามมากินเบิดใส่กระทะในตำนานเขาเลยครับผมง่ายดวกดีหิวเขาครับผมน้ำมันไปก่อนแกงเผ็ดนะครับผมจะมาพูดจอดด้วยครับตัวบ่ได้ครับผมพี่มันมีของดีนะแกงไต่หิวเขานี่เผ็ดที่หลีครับผมเขาเจ้าภาคไต่ยอมรับเลยโคตรโหดนะครับดูเรื่องด้วยกันครับเหมือนหอมมากเลยบวกเครื่องให้หอมก่อนน้าไอ้ไก่ที่นี่ซ้ำกระเด็นเก
ครับต้องตำกุ้งแห้งลงน้ำอีกจังสุดสุดยอดทีนี้เนื้อกุ้งแห้งน้ำจะมุนๆต้องด่านต้องไปตากแห้งๆด้วยเนาะแต่เดี๋ยวผมแซ่ซองฟิตไว้บ่มุนบ่ใส่เลยหอมแล้วนี่แบบนี่ครับคือของท่านขับเป็นทรงมาให้ครับจากใต้น่าจะเป็นมันกุ้งครับผมหรือว่ามันหัวกุ้งครับผมใส่ลงไปน้ำเลยเติมแบบได้ไต่แบบสุดๆเลยเผ็ดต่ำใส่สัวหรือว่าเห็ดข้าวปุ่นเศร้าตอนนั้นแซ่บเลยครับมันสิมันๆหอมๆแต่เขาที่ใส่เกินปริมาณแบบจัดเต็มก่อนที่ปรุงรสก็ซิมมึงก่อนหอมมันแน่นอนแบบนี้จะไฟแล้วก็หยอดกะทิเรื่อยๆครับผมเช็ดแบบข้นๆนะครับผมคันแม่นอันของภาคเหนือนี่สีอย่างสีเขาเอิ้นน้ำปูนี่สีหอมสุดยอดเลยแต่นี่เป็นของไต่เจ้าสีเกี่ยวพวกหัวกุ้งนะครับเดี๋ยวดูครับผมมีหอยนางรมกับหอยนางผู้กับหอยคมก่อนนะเฮ็ดได้ด้วยครับใส่ผักอีเลือดสุดท้ายมาครับทีนี้เดี๋ยวจะเอาหนัดลงก่อนนะเพราะเขาบีบน้ำออกมันจะซึมน้ำเข้าไปอยู่ในเนื้อมันได้ประเภทนี้ในงานเรามาผมน้ำผู้ชิลีบีบน้ำออกก่อนดินน้ำออกนี่น้ำไปเยอะแช่แข็งเย็นๆสักหน่อยไปดูตัวต้นไม้ครับผมถ้าพักขาเดี๋ยวเขาสิกินกลับออกครับอย่ามันเสียรสชาติแต่ก็มีผักซีเล้าครับนั่นเองขาผักซีเล้านี่เดี๋ยวสิเอาลงแบบใส่น้ำซุปซิมหน่อยเอาเสียมันได้อย่างสิจังเขาจังเสียวลงปลดปลุกรสซิมมันก่อนครับผมอร่อยเขาก็หวานแต่ว่าหวานไอ้กะทิกับกุ้งหวานฝักนัดเด้นี่หวานมัตสึยังหวานกลมกล่อมก็ดีแล้วนะต่อความเผ็ดมันต้องห่วงต่อเมนูนี่มันขาดเกลือบ่ได้ครับผมต้องเกลือซอยเห็นมันกลมกล่อมแต่สะเก็ดลงก็เข้มแล้วบานยังบ่แสบครับต้องมีน้ำมะขามเปียกขาดน้ำมะขามเปียกบ่ได้ที่นี่กินนี่ก่อน
ินน้ำเปล่าหอมกลมนัวแทนสลดกับแต่รสดีเพราะครับหวานนัวครับตัดปริบบ่ค่อยสมบ่ครับผมนี่ใส่น้ำคาบเบี้ยงไปอีกจบครับผมครับเฮาสิลาดมันคือแกงกะหรี่เลยหอยยังตัวยังใหญ่อยู่นี่เด้งๆเลยต้องเทเลยสะใจเดี๋ยวไปลองกันครับผมเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเลยลาดเขาแบบช้ำๆสิเลยมาลองครับเฉิมๆดาดเขาเลยแต่มีไข่ดาวว่าไข่เจียวนี่สุดยอดครับผมมีสตอกินกราฟยังสิพักสดๆถูกปากมากเลยเปรี้ยวหวานคุ้นๆพริกแกงหอมเดี๋ยวลองกับผักชีดาวกันครับเพียงของเขากันสิลองแบบคืออย่างเขาใส่ผักชีดาวสุดท้ายมันจะเปลี่ยนออกมารสชาติแบบไหนครับผมอันนี้คือแบบคือเขาเติมแบบผักสุดท้ายผักชีเล่าลงไปครับผมจะออกมาเป็นแบบยังไงใส่กุ้งแข็งจับโอเคครับผมจับดีเลยได้อยู่ได้อยู่ครับผมผักชีลาวหอมเข้ากันดีมากสุดยอดครับผมผักชีลองพักขาครับแบบเขาแกงใส่ผักกาดเนี่ยต้องเย็นรูครับผมใส่ผักขาออกมาเป็นยังไงโอ้ตัวเผ็ดนี่บ่ต้องห่วงเลยครับผมโคตรโหดคอมเพชรอันนี้คือตอนปิดไฟแล้วก็ใส่ใบชะอมลงไปต้องขอมาละลายคอมเพชรสักหน่อยวังสุดยอดครับผมเป็นพวกกับเสียมั้งเนี่ยจับมากแล้วมาแนะนำผักขาออกมากหน่อยแล้วเดี๋ยวผมผ่อนใส่เขาน้ำแข็งเปรี้ยวครับผมหอมดีใช่แบบว่าจะเป็นต้องเส้นลูกโดดเลยปวดหัวที่แกงไตอ๋อเจ้ารุนแรงอยู่เลยปิดใจเลยไปมาใส่บังครับผมแต่ผมว่าที่เล่าได้กว่าเผ็ดอุ้ย
รุนแรงข้าวแกงแบบนี้นะครับผมเกือบร้องมาไหมนะมาร้องของตรวจจัดเฮ้ยบอกให้รสชาติมาตรฐานครับผมสื่อบกดัดแห้งแจ่บจะกินของปักขาหรือปักซี่ไว้ปักซี่เขาว่าหรือคนหมักว่ะครับกินมันแรงมาตัดความหอมของผิดแกงลงเรื่อยมาแต่ผักซีนี่ทรงกันหอมฉุนแปลกไหมดีครับผมแกงผัวแบบข้นๆใส่ผักซีเล่าลองเบิ่งได้ก็แบบปกติใช้ด้วยใบมะกรูดอย่างเดียวเบลิกูดแล้วกับหอยหน่วยใหญ่เปรี้ยวหวานแซ่บมากเดี๋ยวเราจะค้นชอบครับผมนี่ครับผมแซ่บหอยแมงปูจิลี่ใส่กระบอกนัดเดี๋ยวหวานเผ็ดจิตตาดที่แกงไก่แซ่บมากเนี่ยหอยน้ำปูมะแกงสุดยอดครับผมที่เด็ดที่เราถ่ายหอมครับผม